ก็ว่าที่ความเดือดร้อนของกลุ่มครูแล้วก็มีอดีตครูอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่ลำพูนเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายคนหมดเนื้อหมดตัวเป็นเพราะว่าไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้กับบุคคลคนหนึ่งแล้วก็ถูกเบี้ยวหนี้นะครับล่าสุดนี้ออกมาร่ำไห้ร้องขอความช่วยเหลือโดยผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาปูนอาจารย์วินัยสังขวรรณะอายุ65ปีอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับโดยล่าสุดนะครับได้เดินทางไปเยี่ยมนายสีมาพิทักษ์กมลรัตน์อายุ68ปีอดีตผอ.โรงเรียนบ้านแม่หลงน้อยในซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภออมก๋อยตอนนี้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์จากเส้นเลือดในสมองแตกขาซีกขวาขยับไม่ได้ตอนนี้อาศัยอยู่ที่หมู่2ตำบลปากบ่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนายสีมาอดีตผอ.โรงเรียนเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกนะครับนางวิชุดาหรือนางศินีพัฒน์พุทธชาติอดีตครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อมก๋อยและนางวิชุดาคนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นแม่ของดาราหนุ่มชื่อดังเบี้ยวหนี้ไปจำนวน 1,400,000 บาทจากการสอบถามนายสีมาคนที่ถูกเบี้ยวหนี้เล่าให้ฟังบอกว่าในอดีตถูกนางศินีพัฒน์ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มย่อยกองทุนพัฒนาชีวิตครูอมก๋อยซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมด8คนโดยในนั้นก็มีผอ.สีมาแล้วก็ผอ.วินัยเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะครับนายวินัยบอกว่านางศินีพัฒน์เนี่ยได้กู้เงินสมาชิกกลุ่มย่อยกองทุนพัฒนาชีวิตครูอมก๋อยจำนวน 200,000 บาทโดยสมาชิกต่างค้ำประกันให้นางศินีพัฒน์ซื้อบ้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 1,400,000 บาทต่อมาทางกลุ่มย่อยกองทุนพัฒนาชีวิตครูอมก๋อยเริ่มไม่มั่นคงนางศินีพัฒน์ก็ไม่ใช้หนี้ 200,000 บาทคืนให้กับกลุ่มย่อยและเพื่อความอยู่รอดนายวินัยเลขากลุ่มจึงนำบ้านและที่ดินในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ไปกู้เงินกับธนาคารเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ให้กับกลุ่มแทนส่วนเงินที่นางศินีพัฒน์กู้มาจากธนาคาร 1,400,000 บาทก็ไม่ยอมชดใช้ธนาคารส่งหนังสือทวงหนี้ให้กับผอ.สำเริงคันธวงศ์ผู้ค้ำประกันคนที่8ที่เสียชีวิตไปแล้วด้านภรรยาเนี่ยจึงเป็นผู้รับกรรมแทนจนเครียดหนักเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตไปอีกรายด้านนายสีมาซึ่งถูกทวงหนี้ต่อก็มีความเครียดเส้นเลือดฝอยในสมองแตกจนกลายเป็นคนพิการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และลาออกจากราชการตอนอายุ58ปีมาอยู่บ้านนะครับทางนายวินัยที่เป็นอดีตผอ.และเป็นเลขากลุ่มด้วยเช่นเดียวกันก็บอกทั้งน้ำตาบอกว่าตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากว่าเงินในแต่ละเดือนเนี่ยต้องถูกหักเงินเดือนใช้หนี้แทนนางศิริพัฒน์จนเหลือเงินใช้แต่ละเดือนเพียง 2,000 บาทแทบจะไม่พอค่าใช้จ่ายแทบจะไม่มีกินที่ผ่านมาเนี่ยเสียสละช่วยเหลือสังคมมาตลอดแต่ว่าชีวิตบั้นปลายเนี่ยต้องมาลำบากต้องใช้หนี้ไปจนวันตายเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับนี่ถือว่าหนักที่สุดในชีวิตหรือเปล่าครับมันเรื่องน้อยใจว่าพอถึงบั้นปลายสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเราเหมือนกับเราไม่ได้อะไรกับสังคมเลยจริงๆนะผมเป็นคนเข้มแข็งนะแต่บางทีก็แอบร้องไห้ไอ้ชีวิตเราทำไมเป็นอย่างนี้จริงๆผมช่วยคนเยอะมากเราไปคิดย้อนว่าเฮ้ยเราทำดีทำอะไรเยอะแยะหมดเพื่อสังคมแต่เหมือนกับว่าสังคมต้องแทนเราอย่างนี้หรอแต่เราก็ย้อนดึกไปว่าเฮ้ยไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเลยเหรอเราต้องสู้กับเรื่องแบบนี้จนตายเหรอนี่นะครับตอนนี้ก็ผู้เสียหายเนี่ยคือใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ที่ลำพูนแต่ว่าตอนที่เกิดเรื่องนะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ไอ้กองทุนพัฒนาชีวิตครูอมก๋อยเนี่ยนะมีกรรมการทั้งหมด8คนนะครับแล้วก็มีนางศินีพัฒน์ซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยคือตอนที่กู้เงินเนี่ยก็ให้คนนู้นคนนี้ค้ำประกันให้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ให้คนอื่นรับเคราะห์ก็คือรับใช้หนี้แทนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางนางศินีพัฒน์ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีเงินจะชดใช้ให้ขณะที่ลูกชายซึ่งเป็นดารานักแสดงหนุ่มก็รับปากว่าจะชดใช้เงินคืนให้กับแม่แทนแม่เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้เงินคืนให้แล้วก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงล่าสุดก็เลยมาร้องสื่ มีคนเขาเครียดสมองเส้นเลือดสมองแตกตายไปแล้วก็มีแล้วก็ล่าสุด
อดีตผอ.ที่ชื่อคุณสีมาเนี่ยที่ไปเยี่ยมที่บ้านนี่ก็พิการเป็นอัมพฤกษ์นะครับค่ะพูดไปก็ร่ำให้ไปที่บรรจงน้องเบนซ์นะคะ